คุยกันแล้วเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องคุยที่หลังไปตามผู้ใหญ่คุยกันเห็นไหมแล้วก็มีผู้ใหญ่คุยกันมีเลขนายหรือเปล่าใดๆก็ได้โอ้ยมันก็สวยเลยไม่มีหลักการหลักเกณฑ์ให้กับเด็กได้ลุ่งหลังได้เป็นบรรทัดฐานให้กับเด็กรุ่นหลังไปเลยทำเฉลยใจโอ้ยก็เลยกลายมีคำสำนวนโบราณว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครคนของใครนี่นะครับตัวเรียกแสบไม่เคยจบตั้งแต่วิทยามาแล้วขั้นคนของใครนี่นะครับสำนวนบอกว่าหมาต้องมีปลอกคอไปนู่นไม่มีปลอกคอไม่ได้โดนหมาบ้านอื่นกัดมีสำอะไรมีต้นทางมีสำนักโอ้เราสร้างมันเลยครับทีสร้างเจ้าพ่อเจ้าแม่กันมาต่อเป็นสายยายโยงกันโอ้ยจากส่วนการชนถึงส่วนภูมิภาคภูมิภาคไปยังท้องถิ่นยาวเหยียดอยู่ตายใช่ไหมต่อไปอนาคตเด็กเกิดหลังมกราคมปี37ก็จะเริ่มต้นผมว่าหน่วยงานภาครัฐนะจะเป็นท้องถิ่นหรือจะเป็นทางตัวหลักกระแสหลักหัวหน้าหน่วยงานเบื้องต้นจะมาจากบุคลากรที่ของลาเลือกขึ้นมาเป๊ะที่ผ่านมาไม่ใช่ตั้งแต่หัวมาเลยมันถึงผิดผีผิดทางไปหมดเอาหัวจะจับโยมไปยังไงก็ได้ต่อไปไม่ใช่นะจะมาจากล่างก็ดูสิหัวหน้าไม่ดีเอาไว้ตำหาทำไมทีเดียวหัวหน้าไม่ซื่อสัตย์เอาไว้ตำหาทำไมคนเดียวกับลูกน้องอยู่ห้าคนสิบคนยี่สิบคนจะตายสิครับใช่ไหมครับเหมือนลูกน้องเอาเซซ่ายี่สิบคนก็แล้วกันเนี่ยกลุ่มนี้แหละครับจะเลือกหัวหน้าขึ้นเห็นไหมหัวหน้าก็พัฒนาไปก็พัฒน์ความเก่งอะไรต่างๆนะใครเห็นเหมาะสมก็ขึ้นไปสุดท้าย20ปีผ่านไปก็ได้ถึงหัวแถว30ปีผ่านไประดับล่างๆจะขึ้นไปถึงนู่นถึงสุดยอดของท็อปถ้าหากว่าเป็นกระทรวงก็ถึงขั้นปลัดกระทรวงราชการประจำจะไปแล้วก่อนนั้นมันก็จับหัวเอาคนที่มีอำนาจจับหัวไปวางจับหัวไปวางมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นว่าข้าวคนอยู่ทุกคนของใครก็ซวยต่อใช่ไหมต่อไปนี้เป็นข้าวของคนอยู่ทุกคนความอยู่ผลของการกระทำหัวหน้ามีการกระทำไม่ดีให้มันเป็นหัวหน้าไปทำไมใช่ไหมครับนะจะให้มันอยู่หัวหน้าไปทำไมหัวหน้าระดับล่างๆใช่ไหมป่ะนี่มันจะเป็นอย่างนั้นนะต่อไปไม่เชื่อนะก็ต้องรอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37อยู่ประมาณสักไม่เกิน15ปีหรอกครับก็จะมาทำเพราะว่าพวกนี้จะเข้าไปสู่งานเบื้องต้นราชการก็เข้าไปเป็นลูกจ้างประจำบ้างนะไม่จะเป็นราชการเบื้องต้นว่าไปแล้วไต่ระดับไป C4 C3 C4 C5 ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมันจะได้คนไปเรื่อยได้คน 5-6 ปีผ่านไปบ้านเมืองที่จะสงบเรียบร้อยเราต้องจากฐานขึ้นไปนะครับแต่งจากหัวลงมาจิตก็ทำมากี่สิบปีแล้วกี่ร้อยปีแล้วไปไม่ถึงไหนเลยนี่คือมันจะพลิกขั้วโลกแบบนี้นะรู้เอาแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะสำหรับท่านที่อยู่ในแวดวงที่ผมกำลังพอที่จะไม่ชัดเจนนะครับระบบก็แล้วกันระบบอะไรระบบราชการง่ายดีสุดนะครับมันน่าจะลงตัวมากที่สุดที่ว่าทุกกระทรวงทุกองค์กรจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันจะมีอยู่ 3-4 คำหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบแล้วก็อิสรภาพมันอยู่ที่ห้าหัวคำมันจะเป็นวิถีของผู้คนที่ปฏิบัติต่อกันแจ้งเพื่อทราบเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับและต่อไปมันจะเป็นแผ่นแก่นสารของมันเองนะครับ นี้อีกอันนึงเรื่องอะไรพูดไปเรื่อยลุงหอก็พูดไปเรื่อยตรง4คำเรียบร้อยนะฮะทฤษฎีการสื่อสารนะครับทวนครั้งหนึ่งครับคือ1. สนทนากันเล่นๆเบาๆสนทนาฮาปาร์ตี้เป็นเรื่องราวของสนทนาการจะพูดเรื่องอะไรก็อย่าถือสาหาความกันแลกเป็นเหตุเป็นผลอะไรก็ว่ากันไปเป็นการฝึกปรือสติปัญญาในการทอล์กในการไดอะล็อกถามตอบถามว่าไปลักษณะ
แล้วมันจะพัฒนาทักษะของการพูดคุยพัฒนาทักษะของการเจรจาต่อไปการพูดคุยนี่สำคัญนะอย่าเลือกเพศเลือกวัยอย่าเลือกชั้นวรรณะอย่าเลือกวัยวัยไหนก็คุยกันได้คุณปู่คุยกับหลานได้สบายสบายคุณกับเหลนสบายสบายก็เรียกว่าสนทนาการเห็นไหมครับแล้วก็มีอะไรตัววาทีเอาชนะข้าขานกันแน่นอนปุจฉาวิสนามาถามตอบตอบถามถามตอบตอบถามต่อยอดกันละกันเข้าไปสู่จุดที่มันสูงขึ้นก็เรียกว่าพัฒนาทักษะในการที่จะมาต่อไปใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็เจรจาต่อรองกันเมื่อเยสก็ไปด้วยกันแบ่งผลประโยชน์กันผลประโยชน์ก็ต้องแบ่งกันแบ่งกันเท่าไหร่ก็36 30 70 60 40เหมือนช่างตัดผมทุกวันเนี่ยแต่ผมตามร้านๆเนี่ยเจ้าของร้านเอาไป40คนตัดไป60เห็นไหมครับเจ้าของร้านก็อยู่ได้แต่คนช่างตัดผมก็อยู่ได้บริการทีนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าทีนี้มีผู้ใช้บริการถ้าหาว่าช่างตัดผมไม่ดีใครก็ไม่มาตัดด้วยก็แปลว่าต่างคนต่างพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อที่เกิดความมั่นใจจากผู้ที่ว่าเอาผมมาให้ตัดไม่ใช่ป่ะ ใช่ไหมต้องทำให้กับผู้ที่เขาจะเอาผมมาให้ตัดเห็นไหมก็มีมากขึ้นเจ้าของร้านก็อยู่ได้คนตัดก็อยู่ได้มันก็ไปด้วยกันเหมือนทุกวันก็ตัดยางเหมือนกันอ่ะกรีดยางกันคิดเป็นกิโลกรัมใช่ไหม60 40หรือเปล่า70 30หรือไม่ทุกวันนี้มันใช่80 20กันเลยคนเกลียดยางได้ถึง80 60ถ้าของสวนยางซวยเลยเดี๋ยวเราเกี่ยวข้าวเหมือนกันทีนี้เอามันก็ไปรูปแบบนั้นไปใช่ไหมฮะดำนาก็เหมือนกันมากเลยประมาณนั้นแหละครับก็เลยทำแบ่งกันของที่นาก็เท่านี้ไปได้แต่ก็ว่ากันไปแล้วแต่ดินฟ้าอากาศจะเอื้อทีนี้ทำไมแล้วจะเช่าขาดไปเลยก็ได้ตามใจคนให้เช่าแบบคิดแพงนะแต่ผมไม่มีใครไม่มีอะไรจะให้เขาเช่าผมพูดได้นะหรือถ้าหากก็มีอะไรให้ใครเช่าผมคงไม่พูดอย่างนี้นะมั่งถ่ายประมาณนั้นพอไหวไหมครับเราสู่กันตั้งเรื่อยๆวันนี้ตามเกิดตามมีสบายสบายสบายแบบเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดแปลว่าอ้าวต่อไปขออนุญาตสกิดเบาๆตามปกติตามวิสัยของลุงหงอกสกิดบ้างสกิดถูกบ้างผิดบ้างถ้าสกิดถูกก็ค่อยว่ากันถ้าก็สกิดผิดก็ขออภัยนะฮะเพชรบุรีฝนตกแล้วค่ะโอ้โหก็ดีเย็นดีเย็นลมโชยใช่ไหมอ้อมน้อยภาพอย่างชัดเจนยังไงอ้าวขอนอ่อนขอนแกนชัดแจ๋วเหมือนแก้วเจรนายก็ดีอย่าให้เจ๋วเหมือนแก้วทาโคลนนะชัดแจ๋วเหมือนแก้วทาโคลนก็มานั่งตีความนะนั่งทาโคลนกับเจรนายมันต่างกันตรงไหนก็ตีความอยู่เรื่อยมีไหมมีไผ่นอจะถามมามากน้อยข้อแรงเขาขอฝนตกบ่ายประมาณ2ชั่วโมงตกอีกรอบตอน6โมงเย็นขณะนี้ยังไม่หยุดเลยจ้าโอ้โหคุณปรีชาขอนี่หนาวนะเวลาหนาวหนาวมากเคยไปยืนหนาวอยู่แถวนี้ขอผมขอเห็นไหมไม่มีถามได้เลยนี่หน่อยไม่ได้เลยโรคมันไม่มีจริงมีแต่อาการที่เอามาตั้งชื่อโรคแล้วอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมาจากไหนคะอาการมันมาจากไหนเนาะอาการจากมันมาจากความไม่สมดุลของร่างกายความไม่สมดุลมันยังกว้างอยู่หน่อยให้มันแคบเลยนะครับอาการนี่มาจากพลังงาน2ตัวคือตัวที่มีความไม่บริสุทธิ์มันมาก
ก็เลยเกิดความเจ็บปวดรุนแรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าไปอะไรแบบสลายหรือไปเจือปนให้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นนะกลับมาเป็นบริสุทธิ์อย่างน้อยสุด50 50หรือ5 5เห็นไหมครับครับร่างกายก็สมดุลแล้วก็ไปกันได้แต่ถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์60บริสุทธิ์อยู่40เริ่มแล้วเริ่มเจ็บเริ่มปวดแล้วเห็นไหมนี่คำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะเขาแยกแยะจำแนกให้ฟังดังที่ว่านี้เห็นไหมครับมาจากอะไรเพราะฉะนั้นก็ลองทำความเข้าใจตามนะครับโรคมันไม่มีจริงโรคไม่มีจริงหรือมีไม่จริงสองคำมันมานั่งคิดสิครับจะเลือกคำไหนใช้ถ้าลุงหอกเลือกนะโรคที่ว่านั้นมีไม่จริงถ้าลุงหอกเลือกใช้คำนะมีไม่จริงเหมือนกับเขาว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีสองคำนี้เอามาเล่นคำเล่นๆที่พิจารณาตามไปมีไม่จริงกับไม่มีจริงถ้าลุงหอกให้เลือกลุงหอกจะเลือกว่ามีไม่จริงคำว่าโรคนั้นโรคนี้มีไม่จริงมีแต่อาการต่างหากเล่าเช่นเขาว่าโรคไมเกรนลุงหอกบอกว่าอากาศปวดหัวปวดหัวปวดไมเกรนไมกรอยอะไรกันมันก็จะย้อนแย้งนี้ให้ฟังครับคนที่คิดจะพูดเช่นที่ว่านี่มีความจำอะไรหัวปวดปวดหัวจับสองแป๊บเดียวก็หายปวดแล้วนับไม่ถึง 4-5 นาทีจะซ้ำไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกินไปทาไปฉีดมันเสียเวลาไม่ต้องให้เคมีเข้าสู่ร่างกายเพราะมันถึงยุคของมันนะครับยุคถึงพลังงานรักษาสุขภาพไหมพลังงานที่ว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลูกหมอพูดกันจับพูดกันมานานนี่เป็นเช่นคนชื่อวิทยาชาติอาสาเนี่ยเดิมมันรู้จักตัวประมาณสักเกือบ10ปีแล้วอยู่หน้าจอเจอกันที่นู้นบิ๊กซียุคสมัยนั้นเดินแหบฮะเกือบจะเป็นเกือบจะตายจริงเกือบตายด้วยหัวใจหมดจ้ะเจอหงอกครั้งเดียวโอ้โหยยังการจะบินได้เลยนี่นี่บอกให้ทราบเอาไว้มาเป็นทำท่าจะบินได้เลยแล้วครับมันโอ้โหโฟร์ออปชั่นเลยยุคสมัยที่ไปรักษาผู้คนที่บิ๊กซีสวรรค์ควายรักษาผู้คนไปเรื่อยเหนื่อยก็พักประมาณลุงคะเมื่อคืนที่ผ่านมาหนูบอกว่าที่หนูอยู่ฝนไม่ตกเลยเห็นที่อื่นเขาตกกันจังพอดูคุณลุงไลฟ์สดจบหนูก็เลยสวดคาถาคุณลุงก่อนนอนหนูก็เลยขอให้ฝนตกกับตกลงฝนตกหรือไม่ตกคุณตาลองฟังใหม่ดูสิคุณลุงคะเมื่อคืนที่ผ่านมาหนูบอกว่าที่หนูอยู่ฝนไม่ตกเห็นแต่ที่อื่นเขาตกกันจังพอดูคุณลุงไลฟ์สดจบหนูก็เลยสวดคาถาของคุณลุงก่อนนอนหนูก็เลยขอให้ฝนตกกับคุณลุงตกลงตกหรือไม่ตกคุณลุงกินอะไรสวดคาถาตกแล้วจ้าคาถาคืออะไรนะวันที่18จะได้รับแจกนะที่ว่าใส่ซองเรียบร้อยแล้วเซ็นให้เรียบร้อยแล้วจ้ะคาถานั้นมีอะไรตั้งนโมสามจบก่อนเริ่มต้นจ้ะหลับตากันสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานอิสวาอินามะพะทะนะโมตัสสะท่านก็รู้ก็ตั้งคือได้ผมก็รู้ผมคือได้เป็นอะไรที่เขาว่าก็แข็งนั่นก็แปลกนะผมไม่เคยจดจำคาถาใครนะวันหนึ่งเวลานั้นจะไปนอนเขาใหญ่นะอยู่ก็พูดขึ้นมาดื้อจำได้ตั้งแต่ไม่ต้องจนมาผมเป็นคนที่ไม่จำอะไรอยู่แล้วพูดขึ้นมาจดได้ก็แปลไม่ออกมันแปลว่าอะไรผมไม่จะว่าทั้งหมดนะอ้าวยินดีครับคุณโอไวโอนะครับหนูหลับไปปรากฏว่าฝนตกตอนประมาณตีหนึ่งถึงเช้าเลยค่ะมันต้องงั้นสิครับยิ่งจะไปด้วยกันได้ดีแล้วลำปูนฝนตกแล้วเย็นสบายเจ้าก็แข่งนั่นเองนะ
ีใจดื้อแค่นี้แต่หนูยังไม่แน่ใจคืนนี้หนูจะขอฝนกับลุงอีกเห็นที่อื่นๆเขารายงานเรื่องฝนตกเป็นจังพูดอย่างนี้ลุงออกเป็นเจ้าของฝนจะเนี่ยไปนู่นเลยเอ้ยตกเรื่องฝนเป็นเรื่องธรรมชาติพี่นะคิดมันมากโอเคโอเคเรามีทางไหมกาแล็กซี่คนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต้องให้อาหารทางสายยางไม่รู้สึกตัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงถือว่าตกนรกอยู่ใช่ไหมแมนแมนโอ้ยคนจะไปบนๆนะจะไปใช้เขาเลยครับขอร้องนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เขาเลยยังไงเมื่ออายุเขามากพอประมาณแล้วไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเอาตัวนี้เป็นหลักบางทีเนี่ยคนแก่เนี่ยครับลูกหลานก็ยากจะให้คนแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่หายไปไหนเร็วจนเกินไปนะมันไปแน่นอนแต่จะไปเร็วจนเกินไปนะก็เลยพาร่างกายที่ไปลงมดลงหมอนออกซิเจนบ้างใส่น้ำเกลือบ้างปากกินอาหารไม่ได้ก็ใส่รูจมูกอัดเข้าไปหายใจไม่ได้ก็ใช้เครื่องช่วยหายใจไม่มีเหลือสักรายไปนอนแช่ตรงนั้นไม่นอนดีนอนแช่อยู่บ้านไม่ดีกว่าเลยผมว่านะอยู่ที่บ้านลูกหลานยังมีโอกาสได้ไปลูกทำสนนุนสนเว้าเล่นพูดจาพาทีกันมาเยี่ยมเยือนเวลาไหนก็ได้โรงพยาบาลก็มีเวลาจำกัดจำเขี่ยจะไปทีก็โอ้ยเสียค่าเดินทางมีแต่รายจ่ายทั้งนั้นสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้มีแต่ความสิ้นเปลืองมันเปลืองเตียงโรงพยาบาลก็ยังเกินไปนะครับเมื่อรู้ว่าเท่าชะแลแก่ชราแล้วเหมาะสมแล้วนะครับผมว่านะให้ท่านอยู่กับบ้านที่สุดเอาคิดแทนท่านด้วยบ้านหลังนี้ที่อยู่ท่านสร้างมากับมือขอนอนตายไม่ได้ยังไงวะพอเวลาถึงตอนนั้นคนแก่ก็พูดไม่ได้ลูกหลานพาไปที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเอาไปทิ่มไปแทงเขาเจ็บเขาปวดดิ้นยังกะเห็นไหมก็ยังไปทำกับเขาได้ใช่ไหมครับทำไมต้องให้เขาเจ็บปวดในช่วงเวลานั้นพยายามประคับประคองอย่าให้เขาเจ็บปวดนะแล้วช่วยวิธีนั้นการที่จะช่วยไม่ให้ตายมันทำไม่ได้หรอกยังไงมันก็ไม่ได้ชิ้นเปลือกแม่เปล่าต่างหากทำไมไม่คิดในกรอบนี้บ้างใช่ไหมครับใช่นะเนินอยู่กับบ้านเนี่ยอบุญยังไงท่านก็ไปเร็วช้าไปแง่แง่ทำไมให้มันเกิดความชิ้นเปลือกไปทำไมแล้วใช่ไหมครับแล้วคิดในกรอบสิครับคิดในเชิงธรรมชาติบ้างสิครับคิดในรูปแบบธรรมชาติมันจะสุภาพมันจะชิบหายกับชิบหายแล้วครับหาเท่าไหร่ก็ไม่พอให้เขาหมดดีไปดีขายที่นาที่ไร่สมบัติพิษฐานพ่อแม่ปู่ย่าตายายหามาขายไปรักษากันโอ้ยมันจะไปอยู่ได้ยังไงอายุจบปุ่นนั้นคิดอย่างนี้บ้างสิครับใช่ไหมเงินทองหาไม่ได้เอาไว้ให้ลูกหลานใช้ไม่ดีกว่าเลยเรียนหนังสือต้องหาประกอบสมาชิกเป็นดูเป็นรอนต่อไปไม่ดีกว่าเลยทำไมไม่คิดในกรอบนั้นบ้างเฮ้ยคนจะตายก็กลัวทำไมเรื่องตายจริงโอ้ยยังไงมันก็ไม่พ้นเรื่องการจะตาเลยยังไงรู้ไหมคืนเท่ากับเท่าไหร่โรงพยาบาลยิ่งเอกชนหนักนั่นไงจำได้ไหมบอกว่ามีประกันเออประกันก็งั้นงั้นแหละนี่มันได้ง่ายเหรอเวลาตายรู้ไหมคนไม่เคยเจอปัญหานี่ไม่รู้หรอกเจอปัญหาไปแล้วตายแล้วเดี๋ยวก็ไปฟ้องร้องกันอีกต่อโอ้เห็นไหมคิดอย่างนุ่งออกโอเคยิ่งผู้ป่วยติดเตียงก็ติดเตียงที่บ้านเถอะอย่าไปใช้อย่างอื่นก็ไปยัดดูจมูกท่านเลยโอ้ยท่านหายใจได้แต่ก็เรื่องของท่านแล้วก็ยั่วยุเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะยายหายใจไว้นะแค่นั้นก็พอแล้วหายใจยาวนึกถึงก็นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาเกิดมาเจ็บไหนตรงนั้นก็บอกดูหล่ะนะออกหน่อยได้ไหมเจ็บนู่นปวดนี่ใช่ไหมวันดีคืนดีก็สมอลทอล์กนะใส่หูให้ท่านฟังเสียงมึงออกไปใช่ไหมครับเสียงมึงออกเป็นยานะไปเล่นไหมครับ ใช่ไหมโอเคนะ
ท่านจะได้เพลิดเพลินเจริญใจสบายดึงดังไงก็ไม่อยู่สิ้นตัวมาเปล่าโอ้พวกคุณเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านเอาเถอะจะไปคิดแทนเขาเล่าสู่กันฟังผ่านจอไปเงี้ยอะไรแล้วเท่านั้นสำหรับท่านที่ get into ถ้าไม่ get โอ้ยก็สวยกว่าไรแล้วมีใหญ่พอใหญ่เอออ่ะแต่ก็รวบทีสิจากเฟซไปยูทูบยูทูบปื้ดปื้ดยูทูบมาแล้วจ้าปึ๊บแป๊บหมุนติ้วๆใหม่ละเอามาเร็วปึ๊บปึ๊บโอ้โหปึ๊บปึ๊บเสียงดังปึ๊บเลยก็ช่องของฉันเป๊ะอาจารย์อ้าวท่านที่อยู่YouTube ลุงออกพิ้วนี่ยีโอเคเอาล่ะป๊อนี่มาเลยปืดโอ้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 ปืดๆเลยเสียงนั้นปืดๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับดอนเมืองฝนตกอีกแล้วครับใช่แล้วยุคที่ยังแย่ๆๆยุคนี้ที่สุดปลอดภัยครับโอเคใช่ได้ครับไปต่อลุงวันนี้มานครศรีธรรมราชแล้วคุณกฤษมนต์อำเภอหัวไทรฝนตกค่ะอยู่ที่ไหนก็ติดตามคุณลุงโอเคครับรับแทรกครับคุณกฤษมนต์นะวันก่อนมีน้องสาวมาด้วยครับผมเจ็บความปวดเนี่ยอ้าวเป็นไงน้องสาวได้รับเรื่องในปลาไม้ได้เรื่องไม้มาเจอลุงออกทีนึงเจ็บปวดนู่นนี่นั่นก็เชื่อว่าคงจะดีทั้งพี่ทั้งน้องนะแข็งเองวังสะพุงจังหวัดเลยมีฝนตกไปร้อยช่วง 5-6 โมงเย็นที่ผ่านมาจ้าดีแล้วครับผมฝนตกคราวนี้ก็ดูมันจะทั่วไปนะไม่รู้ว่าแม่น้ำยมเห็นเขาบอกว่าเห็นแต่ทรายกันดินแห้งแล้งสุดขั้วหัวใจนะน้ำยมน้ำยมนี่มันผ่านจังหวัดแพร่หรือเปล่าบางมูลนาคพิจิตรฟ้าร้องใหญ่ยังไม่มีฝนค่ะโอเคบางมูลนาคนะพิษณุโลกพิษณุโลกผมจำขึ้นใจอยู่นะมีอะไรมีสากเหล็กมีบางระกรรมชื่อโอ้โหสากเหล็กโอ้อำเภอบางระกำเคยไปติดสาวแถวๆนั้นติดสาวแถวพิษณุโลกเคยขับรถลงทุ่งนามีนัดให้ไปตามเวลาเข้าโค้งเนี่ยดินลูกรังมันก็ท้ายไปก่อนมันถลายท้ายรถดีกว่าต้นเสาไอ้ที่มันสูงประมาณสักสองของจอกนะหมดไปสามต้นต้นห่างประมาณ10 เมตรยังไงหมดไปสามต้นดีมันไม่ตีลังกาไม่ข้าแค่ข้ามไทยไปพอดีมันประเภทเรสซิ่งมาก่อนก็เลยเอารถอยู่ได้ไม่งั้นก็ไปแล้วหมุนการมันก็เอาไม่อยู่เสียวพูดถึงเรื่องนี้เสียวน่าจะยังมันเกิดขึ้นเหมือนกันที่สองก็เข็ดพอเข้าโค้งเนี่ยจำไม่ได้ครับพอเข้าโค้งเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะครับถ้าหากว่าเรสซิ่งเนี่ยขับแข่งเนี่ยเข้าโค้งเนี่ยเหยียบสองแม่งเลยแล้วคอยเอาพวงมาลัยไว้เหยียบทรงไปเลยนั่นนี่ประเภทแข่งสามแข่งนะครับไม่มีการถอนกันเร่งนะเข้าโค้งเหยียบทรงไปเลยการมุมดีให้มันถลายไปเลยประมาณต้องใช้แรงหนีชุนกลางดีนะต้องมีความรู้สึกไวนะครับถึงจะเอาอยู่นะตรงนี้แต่ถ้าหาถนนทั่วไปปกติอย่านะพี่นะกลิ้งนะพี่เอ๋ย
ข้าโค้งทุกครั้งต้องถอนคันเร่งก่อนจะมาจากไหนก็ตามทีถอนก่อนไม่รู้คือเวลาถอนปุ๊บเนี่ยเรื่องของแรงในศูนย์กลางแทนที่มันจะออกไปเร็วมันจะชะลอมันจะดึงนะฮะดึงกลับค่อยๆใส่ใส่ทีถ้าจะใส่นะถ้าอยากใส่นะคือต้องถอนคันเร่งจำเป็นหลักถ้าอยากจะปลอดภัยนะรถเข้าโค้งทางทั่วไปทางยางมะตอยทั่วไปเนี่ยที่เราใช้กันยังไปอัดส่งนะอัดส่งแล้วถลายเข้าไปลื่นแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับสนามแข่งมันได้ใช่ครับไม่มีใครสวนนะใช่ไหมครับมีรถสวนทางมาใช่ไหมล่ะต้องการต่างมันตรงนี้แหละใช่นะจับเทคนิคเอาไว้ถอนนิดเดียวเองคันเร่งก็จะรู้สึกเองว่าจะไปต่อไปแรงขนาดไหนนี่เป็นต้นนะครับให้ความปลอดภัยไว้สำหรับคนที่อยู่หลังพวงมาลัยไม่งั้นก็จะไปพลาดครั้งก่อนเดี๋ยวได้รับปริญญามาก่อนไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยเผาสิพี่สุดท้ายแล้วใช่ไหมแจ้งมาว่าโอ้ยก็หวังดีเท่านั้นแล้วที่ว่าเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วพี่เอ้ยช่วงแรกๆที่พบอากาศจะมีอาการปวดหัวเพราะอะไรครับลุงงอช่วงหลังๆอาการปวดหัวจึงค่อยๆหายไปคือมันครั้งแรกให้รู้สึกว่าขยะมันเยอะเหลือเกินในหัวมันเป็นการล้างไม่ต้องถามนู่นไทเทนแมนเขานะไทเทนแมนเขาจะมีทริคอะไรของเขาให้นะครับลุงออกตอบได้หมดนั่นแหละครับแต่เอาเถอะขอให้เป็นหน้าที่ของไทเทนแมนเข้าไปในตรงนั้นเขาถนัดทันทีโอเคไหมเขามีทริคไหนของเขาโดยเฉพาะที่หยิบยื่นให้ในแต่ละช่วงนั้นแต่จังหวะโอเคนะก็ติดตามเขาก็มีให้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะไททันแมนสตูปิดไงนั่นแหละนั่นแหละตัวนั่นแหละไททันแมนโง่ๆนั่นแหละเออโอเคนะโอเคดีขึ้นค่ะขอบคุณลุงมากขอน้องสาวก็ดีขึ้นแล้วจ้าดีมากครับเข้าใจดีครับคุณลุงครับการประสบกับความทุกข์นั้นมีโอกาสได้เห็นพระธรรมง่ายกว่าการสวยสุขนะครับท่านที่เวรวิกใช่นะลองฟังให้ดีฮะความทุกข์เป็นแพชชั่นนะแพชชั่นที่มาจากความทุกข์เนี่ยมันความทุกข์ยากลำบากยากจนคำว่าความทุกข์วันนี้ก็มีคนหนึ่งมาที่นี่นะมาจากอุบลอำเภอตรการพืชผลมาที่นี่เขาก็มาเล่าเรื่องพวกนี้นะตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆเสื้อผ้าพรก็จะไม่มีใส่ผ้าห่มหนาวนึงไม่มีห่มไอ้ความทุกข์ตอนนั้นน่ะมันทำให้มองเห็นภาพเด็กๆก็เลยกินใจว่ามันต้องหนีจากความทุกข์แพชชั่นที่มันเกิดจากความแร้นแค้นความแร้นแค้น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 อดอยากปากแห้งอะไรครับไม่มีจะกินความทุกข์กับเวทนาจะไม่มีจะกินมันทุกข์เนาะคนอีสานห่วยโอ้ยมันก็ทุกข์แล้วครับทุกข์คักๆทุกข์คักๆคนอีสานเห็นไหมพอลำบากยากจนแสนที่จะยากจนความแห้งแล้งมันเป็นตัวที่เป็นแรงผลักดันนะแรงผลักดันคือตัวแพชชั่นตามแนวทางที่หลวงหมอเล่าให้ฟังแพชชั่นในแนวทางของตัวทุกข์เป็นตัวผลักดันนะครับหนีจากจุดที่มันทุกข์พุ่งไปยังสู่ที่มันจะเป็นถูกมันจะกลายเป็นสุขก็เรียกว่ามีรากเหง้าไม่เหมือนกับแพชชั่นที่มาจากตะวันตกกระโดดหอนอย่างเดียวกระโดดหอนหนเชือกกระโดดหอนกิ่งไม้เท้าลอยมุ่งที่จะให้ได้ความสำเร็จด้วยรวยๆนะครับอย่างนั้นไม่มีรากฐานขาลอยนะระบบ NLP อันตะวันตกหลังไหลมาถ้าหากก็จะบอกว่าความทุกข์เป็นบ่อเกิดให้เกิดความสำเร็จก็ว่าได้นี่คือตัวแพชชั่นคนไหนมองเห็นตรงนี้มันก็จะหนีจากความทุกข์ไปมันก็ผลักดันไปสู่ในทางที่มันดีกว่าามันเป็นวิวัฒน์ของสัตว์โลกทั่วไปจุดใดที่มันแห้งแล้งก็ไปสอดแสวงหาแหล่งที่มีอุดมสมบูรณ์เป็นของธรรมดาสัตว์โลกจุดที่หนีจากแห้งแล้งนี่คือเป็นแพชชั่นที่มันถูกต้องแล้วมันยืดยาวถาวรมั่นคงถ้ามีตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บชีวิตอนาคตจะไม่ตกกลับเช่น
เช่นบุคคลที่หอบเสื้อผืนหมอนใบมาจากนู่นเนี่ยนะแผ่นดินใหญ่นู่นมาขึ้นฝั่งแถวนี่ป่าเขาเช่าพญาก็มีสมุทรปราการเงี้ยมาขึ้นฝั่งแถวนี่อะไรสมุทรสงครามสาครนี่ก็มีมาขึ้นฝั่งแถวภูเก็ตนี่ก็มีใช่ไหมครับเมื่อขึ้นฝั่งที่จันทบุรีก็มีเนี่ยเสื้อผืนหมอนใบก็มาจากคำว่าแพ้ชนะคือแปลว่าลำบากยากจนคือทุกข์นั่นเองเห็นไหมมาถึงก็อดออมอดทนขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตก็เติบโตเนี่ยกับแพชชั่นอย่างนั้นมันก็ขอให้เกิดมันความจะได้ไปถึงลูกหลานทุกคนนะแพชชั่นที่มีความลำบากยากจนเป็นตัวประกันโอเคไหมครับซึ่งต่างจากลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีอันนี้แพชชั่นก็รวยแสนรวยเลยครับไม่มีก็ยกเว้นได้รับการปลูกฝังอย่างดีนะก็มีต้นตระกูลที่ปลูกฝังอย่างดีนะครับที่เติบใหญ่มาว่าจะถึงตระกูลไหนก็ตามทีมันก็จะผูกพันกันก็มีกองสีกงสีจะใช้ได้นะครับกงสีเนี่ยมันสามารถครอบครัวไหนที่มีลูกไม่ดีแล้วโทษไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรลูกได้ก็มาจากกงสีไปรับหนังสือถือว่าดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆผมชอบแต่ก็ไม่เคยได้ใช้ไม่เหมือนครอบครัวคนไทยครอบครัวของไทยเอาต่างเอาครอบครัวครอบครัวไม่ได้เป็นกงสีทีนี้กงสีที่ว่านั้นก็จะมีความเสียหายเหมือนกันถ้าหากว่าไม่เคยความซื่อสัตย์สมมติว่าครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันนะพ่อแม่มาจากเมืองจีนโอเคนะมาผลิตด้วยกันทั้งหมด5คน6คน5คนทำงานปุ๊บรายได้เข้ามากองกลางโอเคไหมครับคนไหนจะไปทำอะไรต่างๆก็1ใน5ก็เอาเงินตรงนี้ไปลงทุนไปโอเคไหมครับลงทุนก็คืนทุนได้นะเอามากองสีทีนี้แต่ไปลูกหลานใครก็ตาม1ใน6เนี่ยเกิดมีแต่งงแต่งงานมีครอบครัวไปครอบครัวไม่เจริญตัวก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้เลี้ยงหลานได้ลูกหลานก็มาเงินของสีไปเลี้ยงเฉยๆส่งไปไหนก็ตามแล้วส่วนใหญ่ก็ส่งเสริมกันแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีวัฒนธรรมที่ดีสืบสานกันมาถึงทุกวันนี้และเจริญต่อไปอนาคตข้างหน้าไม่ทราบจะไปอีกได้ไหมถ้าไปอีกต่อมันก็เจริญงอกงามมั่นคงต่อไปในครอบครัวในตระกูลในวงตระกูลโอเคนะครับเพราะนั้นต้องรักกันเพื่อปูนกันต้องสั่งสอนเรื่องรักกันอย่าแตกแยกกันนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนคนไทยเนี่ยไม่ได้พี่น้องผมนี่ง่ายๆ5-6คนใช่ไหมง่ายๆเลยง่ายอย่าตายง่ายๆไม่มีความคิดไม่มีมันถึงจะแยกไงถ้าจะมีก็มีลงออกคนเดียวเนี่ยถ้าจะมันจะมีนะวันนี้เมื่อวานนี่ไงผมจะมีผมถ้าผมดูนะมีคนนามสกุลพรพิทักษ์มันอยู่ในจอด้วยนะเออนามสกุลพรพิทักษ์อยู่ในจอด้วยใครน้อนามสกุลต้องนึกอยู่นามสกุลเดียวกับลุงหอกโอ้ยลุงหอกเขาไม่เคยไปหยอดนามสกุลไหนที่ไหนใช่ไหมนั่นโอเคหวังว่าต่อวันนะคุณสุรวิทย์นะฮะเรื่องของอะไรล่ะความทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นจะเห็นธรรมผู้ใดเห็นความทุกข์ผู้นั้นจะเห็นธรรมโอเคไหมผู้ใดเห็นความทุกข์ไอ้ความทุกข์มันจะผลักดันไปสู่ที่ความสุขหรือพระธรรมเนี่ยเราก็ว่ากันไปนะแนวทางอย่างนี้ก็ได้แต่มันก็มีน้อยมีน้อยแบบต่อไปก็คือตั้งแต่ฟังคุณลุงหอกได้มา2เดือนแล้วครับอากาศตามที่คุณลุงออกบอกกับทุกวันเพิ่งจะสัมผัสการหลับตาแล้วเห็นแสงสีขาวได้2วันติดครับประมาณ2นาทีรู้สึกตื่นตั้งมากเลยครับแสดงว่าสตาร์ติดแล้วใช่ไหมครับ yes yes สตาร์ติดแล้วต้องขอบคุณไททันแมนกันนะครับจักรวาล PE ไฟฟ้าสถิตในร่างกายของเราสามารถป้องกันคลื่นหรือระเบิดนิวเคลียร์ได้เพราะอะไรครับมันคงป้องกันคลื่นระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวใช้ว่าป้องกันใช้คำนี้ดีกว่าเมื่อระเบิดนิวเคลียร์มันตูมมาห่างจากตัวเราประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรก็แล้วกันถ้าเป็นการตายเป็นตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนถ้าเรามีพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้มันแปลกมากครับมันแปลกมากพลังออกจากตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวต้านอากาศที่มันจะกระแทกมาเราเนี่ยมันจะมาไม่ถึงตัวนะมันจะสู้กับพลังงานที่เราอยู่นอกตัวเรา
ห่าง1ฟุตกว่าไปห่างนึงไม่กว่าไปมันอยู่ที่ว่าใครมีมากถ้าใครมีมากพลังงานจะแผ่ไปมากทําที่ปกป้องคุ้มครองเลยโอเคมั้ยครับทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองในอาณาบริเวณที่กว้างไปรัศมีทําการ1กม2กม5กมว่าไปทั้งหมดเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะมีพลังงานจะได้มากกว่ากันงั้นถ้าหากว่าเกิดนิวเคลียร์มันมาตกผมนั่งอยู่ที่นั่งสภาพนั่ง9ใช่มั้ยน่ะจุดศูนย์กลางตรงนี้รัศมีทําการสูงมา2กม2กมถ้าสามารถปกป้องคุ้มครองได้เพราะถ้าหากว่านิวเคลียร์มาระเบิดตรงกิโลเมตรที่3เงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีแรงดันเข้ามาตรงนี้ได้ก็เรียกว่าปกป้องคุ้มครองขอได้นะครับให้มองภาพอย่างนี้นะปกป้องคุ้มครองนะครับในเรื่องของสรุปความว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อใดเป็นการตายก็ตามคนสุดท้ายจะไม่ห้ามนิวเคลียร์ไม่ให้ตกบนหัวมันทำไม่ได้โอเคก็ถือว่าซวยแสนซวยแล้วกันไม่รู้จะว่าอะไรครับใช่ไหมหรือถ้ามันตกมามันไม่แตกไปอย่างนึงครับมันไม่แตกรู้จักสะพานพุทธไหมครับถ้ามันทิ้งระเบิดสมการรุ่นที่สองเนี่ยทิ้งมาเนี่ยก็ไม่ถูกสักทีสะพานพุทธก็แปลว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะใช่ไหมถ้าคุณต้องตามแนวนั้นนี่ก็ถอยหลังไปหาครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นใครทีเนี่ยผู้ชนะเก้าทัพหนึ่งนะมีทัพเดียวสามารถชนะไอ้ทหารบ้านใกล้เดืองเขียนที่ยกทัพมาจับเสร็จมันนั่งก้าวกองพลกันแล้วกันนั่นน่ะคือเป็นความสามารถเป็นปฏิกิริยาหรือว่าเป็นความพิเศษไม่งั้นจะสร้างเมืองได้เลยครับจะสร้างกรุงเทพรัตนโกสินทร์ได้เลยพระองค์ต้องมีดีที่วัดพระแก้วคือจำลองเลยแหละครับวัดพระแก้วคือจำลองเทวดาบอกให้กระดับวัดพระแก้วมรกตเนี่ยสถานที่เป็นลักษณะจำลองเมืองเทวดาเพราะนั้นชื่อกรุงเทพมหานครที่ยาวเหยียดนะกรุงเทพมหานครอภิมรรัตนโกสินทร์หินทราดิโดดพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ดูงอกได้แค่นี้ความจริงกระดาษ A4 นะครับชื่อกรุงเทพมันยาวกระดาษ A4 นะพิมพ์เนี่ยอย่าคิดว่าสั้นนะครับดูออกได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วโอเคนะเข้าใจนะไปมาเท้าพอปฏิสารได้ฟังสิได้แค่นั้นมากกว่านั้นเอาคืนครูก็หมดความจริงครูก็สอนไม่หมดครูก็หัววิชาก็สอนไม่หมดเราก็เลยจำได้แค่นี้โอเคไหมพี่สรุปจริงไฟฟ้าสถิตในร่างกายของเราสามารถป้องกันคลื่นหรือระเบิดนิวเคลียร์ได้เพราะอะไรครับอย่างนี้ดีกว่าฮะตอบไม่ชัวร์ไฟฟ้าสถิตนั้นหนึ่งจำอะไรครับมันสามารถรักษาตัวเราเองได้ไฟฟ้าสถิตนั้นรักษาตัวเองได้เรียกว่าปกป้องคุ้มครองตัวเราเองได้แน่นอนครับหนึ่งไม่มีโรคใครก็จะมาเบียดเบียนสองถ้าเป็นพวกเชื้อโรคที่มันผ่านเชื้อโรคนั้นชีวภาพมาเนี่ยทำอะไรลุงหมอไม่ได้หรอกมาเยอะๆถ้าชีวภาพนะแต่ถ้าอาวุธเคมีเนี่ยมันอยู่ใกล้ก็ยอมมันกันเลยพี่มันเข้มข้นมากอย่างเช่นยาสลบนี่พวกเคมีมั้ยนี่ก็ป้องกันไม่ได้เคมียาสลบนี่พอผ่านหน้าปุ๊บเนี่ยหลับได้ทันทีเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมกลัวลูกสาวแม่ยายผมกลัวตรงนี้แหละก็เป็นอเนสรู้จักอเนสนะครับดมยาในห้องผ่าตัดเดินผ่านก็สำลีมาใส่หลับพอหลับแล้วอะไรขาดไปก็ไม่รู้ทีเดียวเชื่อว่าวอนขาดใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเราสู่ฟังสู่ฟังโอเคไหมเคมีร้ายแรงมากนะครับอาวุธเคมีจะร้ายแรงมากนะครับพอเวลามันพุ่งกระจายปุ๊บเนื้อตัวนี้เป็นพรุนหมดนะฮะพรุนหมดนะครับง่ายๆแมวไม่พูดถึงได้จากการชี้ผมกระรอกเคมีนี่นั่นๆๆมันมีคำว่า H2SO4มันไม่พูดเพราะพูดมันจะกลายเป็นชีพจรกระรอกมันก็ไม่ดีไปแค่นี้เองใช่ไหมฮะเอาเถอะไม่ว่ากันตรงนั้นแต่ถ้าหากเป็นอาวุธเคมีหรือคนหนักมากรู้สึกรถไฟญี่ปุ่นใช่ไหมหมดไปตั้งนี่เราเป็นหลายพันคนไม่ใช่เหรอรถไฟใต้ดินเขาเนี่ยมันเจอเลยนะใส่ยาน้อยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รับความนั่นคืออาวุธเคมีโปรยทีน่ะหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือมันอยู่ในรถไฟใต้ดินเป็นท่ออุโมงค์มันก็ไปหมดจะครับตัวนี้
เรืออะไรล่ะพี่เอ๋ยเสร็จมาลากกากตายกันกองเลยล่ะครับนั่นอาวุธเคมีพอรู้ไหมครับอาวุธชีวภาพนี้มันเป็นชั่วโรคเจ้าชื่อโรคชราเนี่ยโอ้นี่ลุงหมอสบายมากไม่เยอะคุยด้วยเวลาคุยนะถ้าเป็นเคมีนะถ้าหากมันอยู่ห่างไกลหน่อยคือมันเจือจางก็โอเคถ้าเป็นการตายก็ตายคนสุดท้ายในรัศมีทำการของอาวุธเคมีที่ว่านั้นเห็นไหมครับอนาคตจะเจอถ้าผมพูดไปมันก็จะเหมือนกับชีพลงอีกรอบก็เองผมก็ไม่อยากจะพูดในสิ่งที่มันเป็นไปได้เพราะการแข่งขันทุกวันจะสูงมากแต่บอกให้ทราบไว้นะครับอนาคตเนี่ยเป็นไปได้สูงมากเพราะฉะนั้นการค้าขายจะมีการเอาเปรียบชาวบ้านนั้นถึงเจอนะเจอพวกนี้นะฮะเจอวุฒิเคมีเจอวุฒิชีวภาพเจอแต่บอกให้ทราบไว้นะครับเล็กน้อยเนี่ยแต่มันแรงนะรุนแรงนะครับฝากเอาไว้นะครับบรรดาท่านที่ค้าขายเอาเปรียบชาวบ้านนั้นถึงเขาจะเป็นสะดวกซื้อสะดวกขายเนี่ยผมมองไปจากนั้นนะเวลานี้ครับสะดวกซื้อสะดวกขายเนี่ยชาวบ้านนั้นถึงไม่ต้องทำมาหากินได้เลยไม่ถูกเกินไปเอาเปรียบผมถือว่าเอาเปรียบนะจริงอยู่มันเสรีเสรีเอาเปรียบไม่ถูกใช้ไม่ได้ฮะความคิดเราเปรียบไปได้หรอครับสามสายเขาจัดการเขาเองครับพี่อย่าไปวอรี่รู้จักลุงงอกแล้วสามสายเขาทำงานเขาเองโอเคไหมครับนี่ไปนู่นเลยเวลาไปปัดความรับผิดออกจากตัวเองเลยให้สามจังให้จัดการตัวนี้ดีจังสวัสดีครับคุณลุงเมื่อวานผมตอบมาเรียบผมตอบมานะไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองนะเรียนจบนะครับไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราสามารถป้องกันตัวเราเองเป็นหลักนะถ้าใครมีมากก็คือพลังนี่มันจะแผ่ผมเรียกพลังพระธรรมดีกว่าเห็นนะจะแผ่ไปเป็นทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองนะครับจำที่นี่เป็นหลักนิดนึงภาษาจำเป็นภาษาหนุ่งหงอกกันแล้วกันนะ ต่อไปเราเป็นส่วนย่อของโลกโลกเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ได้ต้องเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกคือใช้โลกเป็นตัวตั้งมันใหญ่แมคโครมันใหญ่เรามันเล็กภาษาที่ใช้เนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเข้าใจครับจะบอกว่าเราเป็นส่วนย่อของโลกโลกเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ได้โลกเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ได้เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกโอเคไหมครับต้องคิดอย่างนี้เวลาคิดแล้วมันจะไปต่อไม่งั้นมันตันตัวเราจะตันเองนะครับเราเป็นส่วนย่อของจักรวาลหมายความว่าอย่างไรครับใช่เหมือนว่าเอกภพคือร่างกายที่ใหญ่ที่สุดโลกเราเป็นเหมือนเชื้อโรคในร่างกายของโอ้ไปอ้ามประมวลใหม่ประมวลใหม่นะฟังให้ดีนะครับฟังเลือกจำนะคุณโนวาโนกับใบโนกับใบเอาใหม่นะใหม่นะภาษาลุงงองนะภาษาลุงงองนะก็เดี๋ยวไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเรามาถึงต้องผมต้องบอกว่าเป็นภาษาลุงงองโดยตรงฟังหนึ่งเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกถ้ามีการเทียบขนาดเป็นอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสโลกมันกว้างใหญ่ขนาดเราเล็กเป็น1นิวเคลียสนิวเคลียสไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแหมมั้ยสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราถ้าหากว่าตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสสมองมันก็ยิ่งเล็กกว่านิวเคลียสและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลโอ้โหดูสิสมองมันยิ่งเล็กเพราะมันเล็กเล็กจนสุดเล็กจึงจะไปรู้ที่ใหญ่ของจักรวาลได้ภาษานี่ลุงหมอคิดได้ยังไงจึงนำมาเล่าสู่กันฟังพูดมา20กว่าปีแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนคำพูดคำนี้พูดผ่านวิทยุนะ AM 540วิทยุยานเกราะ AM 540รายการปรัชญาชีวิตออกอากาศตั้งแต่ที1ถึงที2เป็นเวลา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดทุกวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนคำพูดแล้วจะพูดต่อไปอีกจนกระทั่งไม่มีปากจะพูด นี่คือภาษาลุงหมอ แน่ใจขนาดนั้น โอเคนะพอได้ครับเนี่ยฟังให้มันครอบคลุมแล้วจะได้คำรวมมัน
แล้วก็นำมาพิจารณาตัวเองเนี่ยครับภาษามันคิดไปย้อนมาย้อนมาแล้วจะรู้เองนะครับว่าเอ้ยมันจริงเหรอเฮ้ยมันไม่เสียหายสลึงถ้าก็ไม่เสียอยู่แล้วใช่ไหมครับดีไหมนำมาแชร์กันไงพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งถ้าผมมีอายุมากเวลาเนี่ย75อ่ะขอเป็นพี่ได้ไหมเป็นลุงดีกว่านะลุงงอกด้วยเป๊ะเอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์อย่างนี้แหละลุงงอกมันเป็นชนิดมานานแล้วจ้านิชมากโอเคนะคุณว่าประหวังว่าผมจะ get into this point แปลว่าอะไร get into this point ก็หวังเข้าใจจุดสำคัญในจุดนี้โอเคนะครับเอาล่ะผมแปลงให้หมดลำแหน่งนะเพราะว่าเอาของเก่าที่คุณเห็นมันสับสนนะเอาของใหม่ที่ผมใส่ไปปุ๊บแทนของเก่าที่คุณเลยเป๊ะนะต่อไปเมื่อคืนนี้ผมสวดมนต์แล้วสอนสมาธิเตือนขึ้นมาเท้าสองข้างที่บวมปรากฏหายบวมมา2เดือนครับผมทําตาม YouTube วัดท่ามะขามครับขอบคุณครับ Thank you very much sir คุณสุรพัฒน์อ๋อเอาแนวทางที่ผมนำพาสมาธิให้กับผู้คนผมประบรรยายทำให้กับท่าน3เดือนเต็มคือเข้าพรรษาอยู่ช่วงนึงนะฮะไปบรรยายให้เดือนละ2ครั้งเพื่อจะว่าข้ามกับแดนเชียงข้ามครับหนึ่งนั้นคือในบรรยากาศของวัดท่ามะขามแกนะก็ใช้หลักการอย่างนั้นก็ทำสมาธิตามในบทบาทลีลาที่อยู่ในวัดท่ามะขามโอเคเข้าใจแล้วครับตัวนั้นก็แปลว่าได้ผลก็ดีตั้งคือเวรบิ๊กอย่างที่ว่า ใช้ได้แปลว่าสมาธิลุงหมอกมันใช้ได้ผลก็นำไปครับมันใช้ได้ก็ใช้ด้วยมีตั้งเยอะนะสมาธิจะเลือกไงก็เลือกเอาเช่นจะเลือกรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายไปตามกฎของธรรมชาติกำจัดอาการเจ็บป่วยหรือว่ารักษาสุขภาพให้มันหายไปตามกฎธรรมชาติหรือจะต้องการชาติสุดท้ายก็มีให้ต้องคิดในแบบไหนชาติสุดท้ายคิดยังไงก็เลือกเอาเห็นไหมครับมันจะมีบอกทั้งสองมิติก็ขอให้ต่างๆไปทั้งหมด 11,000 กว่าคลิปเลยนะ YouTube บ้านเราดูทีวีเนี่ย 11,000 กว่าคลิปไม่ใช่น้อยนะครับ 11,000 กว่าวิดีโอคลิปเนี่ยคลิปวิดีโอเนี่ยครับไม่ใช่น้อยนะครับเพราะนั้นก็เลือกเอาครับต้องการแล้วก็กดจิ้มๆเอาเองถ้าก็เห็นดีเห็นงามก็ส่งต่อให้กับเพื่อนฝูงไปถ้าใครได้รับอนิสงส์เมื่อเวลาได้ไม่ส่งได้ก็ส่งต่อให้เพื่อนฝูงไปนะครับให้เขาได้รู้ได้เข้าใจเพราะว่าสิ่งนี้มันผมต้องการให้ทุกคนได้รับกับสิ่งแบบนี้จะได้พึ่งตัวเองได้แล้วทุกคนถ้าหากว่าไม่รู้จักลุงงอกนะจะช่วยชาติได้สบายมากคือไม่ต้องไปกินยาทายาฉีดยาเคมีแล้วครับเห็นไหมครับมันจะช่วยได้จริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นของจริงนะพี่เอ๋ยยกโทรศัพท์มาน่าจะมีโทรศัพท์เข้ามาครับไปด้วยงานเชิญได้เลยครับ02-985-9886โทรศัพท์ตรงๆหนึ่งรับได้เลยมันจะไปกลัวทำไมโทรศัพท์ถ้าอยากจะด่าก็โทรศัพท์ก็มาด่าเชิญนะครับแต่รู้ตัวนะรู้ว่าคิดว่าไม่รู้นะทุกวันนี้เบอร์มันฟ้องใช่ไหมใครโทรมาเนี่ยฟ้องมันอยู่หน้าจอเนี่ยโทรเบอร์โทรเนี่ยของท่านมันฟ้องอยู่ตรงนี้ไอ้ตามตัวแล้วสบายจะตายไปไม่เหมือนยุคก่อนนี่มันยุคอะไรยุคก่อนนี่ก็เรียกว่ายุคอันนั้นหรอกนะยุคนี้มันยุคเดจิตอลมันขึ้นตัวเลขไม่สดใสเลยพอโทรมาต่างเนี่ยรู้เป๊ะทันทีเพราะฉะนั้นอย่าล้อเล่นนะพี่นะอย่าคิดสนุกเหมือนกันก่อนไม่ได้นิชานิชารู้เหมือนนิชาดัจจริตนะพบมุมมองเป็นยังไงล่ะนะไม่ได้บอกไม่มีแล้วนะไม่มีผมไปวันนั้นอ้าวว่าจะไปแล้วก็มาแล้วเชิญครับผมสวัสดีครับครับ
ชิญครับครับเชิญครับผมเอาปิดซะใช้แค่โทรศัพท์ก็พอครับไม่เห็นเลยอันนี้ลุงหอกไม่ได้แกล้งนะลุงหอกถ่ายทอดสดนะเห็นอากับกิริยาเห็นทุกแอคนะครับลุงไม่ได้แกล้งนะจ๋ามันหลุดเลยเองนะจ๋าคุณพุ่มพวงลุงหอกไม่ได้แกล้งนะไกลสอนไม่ได้แกล้งนะพุ่มพวงพุ่มพวงทำให้หลุดเองนะจ๋านะจ๋าเชิญครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเชิญครับเชิญครับเอาไงเอาหืมรู้สิไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะไม่ได้ยินจริงเลยจริงเลยไม่ได้ยินจริงเลยติดแล้วไม่ยอมตัดสายเรื่องของโทรศัพท์จะฟังคงจะฟังทางด้านมือถือมือถอยใช่ไหมเราไม่ได้ยินสิพี่ใช้สองเครื่องสิเครื่องโทรมาก็โทรมาเครื่องไหนดูหน้าจอก็ไปดูหน้าจอไปดูนอกบ้านก็ได้ใช่ไหมครับก็เอาตัวที่ดูหน้าจอมาโทรพอเวลาจะมาเป็นโทรมันก็ไม่มาสิครับเสียงก็ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ทราบใช่ไหมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเด้อสิบอกหายไปต่อมีไหมไม่มีลงไปวนๆแล้วนะดูนาฬิกาแล้วจ้า21:42พอควรแก่เวลาไหมล่ะผมควรไหมพี่ควรนะโหยวันนี้ก็มีเยอะแยะทั้งอยู่ YouTube ส่วนทางด้าน Instagram เท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็อีกคำผมก็แปลกนะจำไม่ได้จริงๆจะพูดจะได้นึกไม่ได้สักทีนึง Instagram ได้อะไรนะแต่ยังนึกอยู่ยังไม่ออกแปลกเลยตัวเดียวแท้ๆแต่ไม่มันนึกไม่ออกเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ไมค์ครูไมค์ครูสวัสดีครับครับวันนี้ก็ไม่เสร็จแล้วไอจะรู้ดังไงฮัลโหลครับผมสวัสดีครับมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสวัสดีครับผม